ไปหมดหนี้นักร้องนำโชควันนี้มาตามลุ้นตามเชียร์ให้กับความฝันที่อยากชดใช้หนี้สินให้กับครอบครัวของแชมป์เก่า4สมัยอย่างเอ็มจากชัยภูมิความฝันที่ผมมาในรายการวันนี้นะครับผมก็คืออยากจะนำเงินไปใช้หนี้ธกส.ให้พ่อ 80,000 บาทครับหนี้ก้อนนี้เป็นเงินที่พ่อไปกู้มาให้ผมเรียนต่อชั้นม.ปลายครับผมและถ้าวันนี้เขาสามารถเอาชนะการแข่งขันได้เขาจะมีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงนั่นก็คือการหมดหนี้จำนวน 80,000 บาทเพราะตอนนี้เขาสะสมเงินไปได้แล้วถึง 69,920 บาทซึ่งเสียงร้องเท่านั้นครับที่จะเป็นตัวกำหนดความฝันของเขาให้เป็นจริงใจลอยไปฮอดเป็นหนุนอยู่บนตากแม่ก่อนเอก็อยากให้แม่ลูกหัวให้คิดแล้วก็หามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดเพลงนี้ชอบมากถ่ายทอดดีมากฟอร์มในการร้องเพลงในวันนี้ของเขาจะร้อนแรงพอที่จะเอาชนะคนมีฝันคนใหม่ที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดได้หรือไม่จะกลับไปอยู่บ้านนอกนะฮะอยากไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคือผมมาสู้ก็ตั้งแต่อายุ12นะครับตอนนี้32ทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่าตัวมีแต่ทรงแต่สุดนะฮะผมก็เลยคิดว่าอยากไปอยู่กับพ่อกับแม่ลูกเมียพี่น้องแค่เราพออยู่ก็พอแล้วครับเฮ็ดน้ำบ่เป็นเด้อเรียกเธอว่าเชิญว่าติเสียงพอเป็นชอทุกทีอินเนอร์นี่สิมันแรงมากมันเลยส่งต่อมาถึงพี่เลยพอมีความสุขกับเพลงนี้ไปกับบีด้วยเลยเสียงของใครจะเข้มข้นกว่ากันหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปร้องเพลงนำโชคกับระดับตำนานบทเพลงเพื่อชีวิตทรงกรดชามาแค่ขอนางฟ้าเจ้าจองคอยให้พี่ปีนขึ้นไปถึงแม่ต้องร่วงมาตายก็ไปหาเขาจะช่วยคนมีฝันคนไหนและขวาดาวไปได้กี่ดวงจะนำโชคให้เจอคูณ100หรือไม่ซึ่ง M150 จะมอบเงินทุนฮึดสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักร้องนำโชคในวันนี้แล้วแหละครับซึ่งเขาก็คือนักร้องนักแต่งเพลงระดับตำนานของวงการเพลงเพื่อชีวิตจากแดนใต้คุณทรงกรดชามาซึ่งแนวเพลงของเขาเนี่ยถ่ายทอดออกมาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่ได้พบเจอมาก็นำมาเป็นเรื่องราวในการประพันธ์เพลงและถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงร้องให้พวกเราได้ฟังกันซึ่งเพลงที่โด่งดังและแจ้งเกิดให้กับเขาก็คือเพลงสาวเทคนิคนางฟ้าและวันนี้เขาก็ได้นำเอาอีกหนึ่งบทเพลงที่โด่งดังไม่แพ้กันอย่างเพลงคนกระจอกมาร้องให้พวกเราได้หายคิดถึงกันครับรักน้องข้างเดียวมานานรักน้ำมืดมนเหลือเกินได้แต่เดินและอยู่ข้างหลังอยากชิดเชยชมละอองกลิ่นน้องเนื้อนวลจางจังได้แต่หวังแล้วแฟนบนข้างฟ้าอ่อนปัญญาไม่กล้าเอื้อมฝันไม่หันปลนใจเธอมาอีกแค่คนไม่เตรียมไอ้หัวขโมยแอบมองได้เพียงแลกแก้มน้องก็บุญหนักหนาแอบรักจะหมดหัวใจต้องเห็นหน้าน้องทุกวันไม่งั้นมันทรมานกอดเธอหวานซึ้งกว่าสิ่งไหนหลักยบแววตาน้องนางเก็บฝังไว้ข้างหัวใจพี่เอาไว้ใช่ละเมอหาอ่อนปัญญาไม่กล้าเอื้อมฟันไม่หันกลั้นใจเธอมาอีกแค่คน
จคนกระจอกพี่ทรงกลดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทรงกลดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุพี่ตั๊กแล้วก็คุณเต้ครับผม20ทศวรรษกว่าจะได้เจอครับผมนานมากเลย2ทศวรรษนะกว่าเราจะได้เจอเขาเนี่ยนะเราก็คิดถึงเขานะนึกว่าจะเจอกันแบบว่ามากันทั้งคณะนะเปล่าเลยถามพี่ทรงกลดเห็นบอกว่าเขาไม่เอาแล้วไม่ร้องเพลงแล้วครับผมก็เลยต้องร้องเองคนเดียวไปเรื่อยแต่ฟังร้องนะยังคงอมตะยังคงความเพราะอยู่เหมือนเดิมเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มหลายๆวงในภาคใต้นะครับวงชามาเนี่ยสไตล์เพลงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะวันนี้พี่ทรงกลดจะมีเพลงใหม่มาให้พวกเราได้ฟังกันไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพลงใหม่เลยฮะครับที่ผ่านมาก็รู้สึกเหมือนกับอายุมากขึ้นแล้วก็อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่เขาทำกันก็เราก็ถ้ามีก็จะอาจจะฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาครับผมอ๋อแต่ก็อาจจะเป็นชื่อของชามานี่แหละแต่เป็นเจนใหม่แล้วครับผมก็ติดตามแล้วกันว่าจะเป็นใครมายังไงร้องเพลงอะไรนะครับผมเอาละครับพี่ทรงกลดประจำที่ครับเชิญครับวันนี้คุณทรงกลดชามาจะได้มานำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามและช่วงหน้าพบกับคนมีฝันคนใหม่ที่เขาอยากรีบทำความฝันให้เป็นจริงเพื่อกลับไปอยู่บ้านเกิดดูแลพ่อที่ป่วยหนักเมื่อช่วงที่แล้วได้พบกับนักร้องที่จะมานำโชคให้กับคนมีฝันของเราซึ่งเป็นถึงนักร้องระดับตำนานวงการเพลงเพื่อชีวิตคุณทรงกลดชามาอีกแค่คนไม่เทียมไอ้หัวขโมยแอบมองได้เพียงและแก้มน้องก็บุญหนักหนาแอบรักเจ้าหมดหัวใจคุณทรงกลดชามาจะได้นำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามส่วนตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องบีสจากจังหวัดขอนแก่นกันก่อนไปดูกันนะครับว่าวันนี้เขามีความฝันอะไรที่อยากจะทำให้เป็นจริงสิ่งที่บีสฝันในรายการของเราคือผมอยากได้เงินไปตั้งร้านติดฟิล์มกับกระจกรถยนต์ที่ต่างจังหวัดครับก็คือตอนนี้เราเป็นช่างครับรับติดกระจกกับฟิล์มรถยนต์กับฟิล์มรถยนต์ครับจะสังเกตใช่ไหมเขาก็จะไปยืนตรงสะพานลอยเวลารถผ่านอ่ะเขาก็จะโยนหินใส่รถให้กระจกแตกแล้วเขาก็มีพวกรออยู่ข้างหน้าอีกประมาณสัก3โลแล้วก็เขาก็ว่ารถกระจกแตกแล้วครับเปลี่ยนที่ร้านผมได้ใช้วิธีนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะชอบความคิดคุณจังเลยอ่ะคือไม่เราไม่ได้ทำแบบนั้นนะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำแบบนั้นนะคือถ้ากระจกเขาเป็นรอยเช่นโดนเม็ดหินหรือว่ากระจกแตกหรือเกิดเหตุอะไรเนี่ยเราไปเปลี่ยนให้เลยครับผมแล้วไปเปลี่ยนที่บ้านเลยนะร้อนเหรอเออก็เริ่มมาทำเองใช่ไหมบีสครับผมประมาณ1ปีแล้วครับแล้วเมื่อก่อนบีสก็ทำอยู่กับเจ้าของครับเมื่อก่อนผมทำอู่รถครับเกี่ยวกับซ่อมรถยนต์ครับผมเริ่มมาตั้งแต่อายุ12ครับ12ตามพ่อไปใช่ไหมใช่ครับพ่อขับรถบรรทุกเมื่อก่อนพ่อชอบขับรถบรรทุกครับอาชีพของพ่อผมก็นอนตลอนไปกับพ่อก็เลยชอบรถยนต์ชอบมากครับก็เลยไปขอฝึกกับลุงครับอู่ลุงเขาให้ค่าแรงวันละ50บาทถึงขั้นซ่อมรถเครื่องได้เลยไหมซ่อมเครื่องยนต์ได้เลยไหมตอนแรกๆก็ไม่ได้ครับทำไปทำมาผมก็ทำได้ทั้งคันแล้วครับเหรอครับมันไม่ใช่แค่นี้นะเพราะเขาทะเยอทะยานนะในการที่จะต่อสู้ชีวิตนะเขาเปิดอู่ได้ตอนอายุ19ครับ19หุ้นทำกับเพื่อนเปิดมาได้ตั้งกี่ปีเปิดมาจนถึงอายุ26ครับแล้วไม่เลิกซะถ้าจะพูดยังไงก็เจ๋งครับเจ๋งเหรอทำไปทำมาลูกค้าติดเงินมั่งตามเก็บยากมั่งพอติดแล้วก็เกิดปัญหาเก็บได้มั่งไม่ได้มั่งทีนี้ก็มามีปัญหากับเพื่อนอีกสุดท้ายเลิกครับเขาก็ออกไปทำงานเนี่ยไปทำอู่ทำอะไรสุดท้ายก็กลับไปทำงานกับคุณลุงที่เขาเริ่มฝึกฝนนั่นแหละใช่ไปทำงานรายวันใช่ครับที่นั่นระหว่างนั้นก็มีนายจ้างเขาคนปัจจุบันมาซ่อมรถที่อู่แห่งนี้ที่สมุทรปราการครับ
ขาก็เลยบอกอ้าวบีสงั้นไปรับติดกระจกไหมจะได้เงินเพิ่มด้วยแล้วเขาให้ซ่อมแล้วเขาให้เงินเดือนแบบให้เงินเดือนเลยนะให้เดือนเท่าไหร่ให้ 9,000 ครับถ้าแบบไม่มีงานเลยอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเหมือนกันครับช่วยเยอะเหมือนกันครับถ้าไม่ได้เขาผมก็แย่เหมือนกันครับกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้แต่ทุกวันนี้ผมก็พอจะมีงานเองบ้างแล้วครับพอรับมาทำเองได้บ้างแล้วตอนนี้เริ่มโพสต์เองก็เล่น Facebook อะไรงี้ใช่ๆเริ่มประกาศรับงานเองเอ๊ะเริ่มมีงานตามอีสานใช่ครับเริ่มมีงานแถวบ้านแล้วเพราะเขาอยากจะกลับไปอยู่ขอนแก่นเอ๊ะถ้าอย่างงี้เราถ้าเกิดมันมีโอกาสเราหาเงินก้อนนึงเพื่อไปทำทุนแล้วกลับบ้านมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีใช่ครับเพราะเริ่มมีลูกค้าเขาก็เริ่มไปติดแล้วนะลูกค้าก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเขาก็สั่งกระจกกับเฮียที่เป็นเจ้าของรับติดตั้งกระจกนี่แหละนะก็สั่งกับเขาครับผมเขาก็ส่งให้ใช่แล้วเราก็รับส่วนต่างของเราเองเลยครับผมเอออันนี้ก็อยากกลับไปที่นู่นแหละใช้งบเท่าไหร่บีทเวลาจะกลับไปที่บ้านหมายที่เวลาจะไปทำเนี่ยอ๋อผมจะทำเล็กๆครับกะไว้สักประมาณไม่น่าจะเกิน 30,000 ครับเหรอครับอ๋อเพราะว่ากระจกนี่มันไม่ต้องซื้อสต็อกซื้อเหมือนกันครับแต่จะซื้อไม่เยอะครับอ๋อมันก็ซื้อเฉพาะรุ่นที่ยอดนิยมครับค่อยๆทำไปก่อนครับทำไมถึงอยากกลับไปอยู่ที่บ้านนอกเดิมทีก็มีต้นทุนคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านนอกอยู่นะอยากไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคือผมมาสู้ก็ตั้งแต่อายุ12นะครับตอนนี้32มันก็พอสมควรแล้วฮะแล้วทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่าตัวมีแต่ทรงกับสุดนะฮะผมก็เลยคิดว่าอยากไปอยู่กับพ่อกับแม่ลูกเมียพี่น้องแล้วไปทำแค่เราพออยู่พอกินก็พอแล้วครับต้องยอมรับความมุ่งมั่นอดทนของบีสมากๆครับที่เขาต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวตั้งแต่อายุ12ปีจนตอนนี้อายุ32ปีแล้วแต่ชีวิตก็ยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาจึงอยากกลับไปทำอาชีพติดกระจกรถยนต์ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นจะได้กลับไปอยู่ใกล้กับครอบครัวและก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาอยากกลับบ้านคืออยากกลับไปดูแลพ่อที่ป่วยหนักครับพ่อเป็นโรคอะไรบีสเบาหวานเปียกครับเขาเรียกซึ่งท่านจะไปทำอะไรนิดหน่อยก็จะพองนะฮะเป็นแผลไม่ได้ไม่ได้เลยครับผิวหนังมันจะบางกว่าบางกว่าปกติมันเกิดเหมือนแบบภูมิต้านทานมันลดลงใช่ครับใช่เราก็จะแพ้ง่ายใช่ครับแล้วก็เห็นบอกแค่ใส่เสื้อผ้าถูก็เป็นรอยถลอกเป็นหนองขึ้นเลยใช่ครับแล้วฝ่าจะหายนานด้วยครับเนี่ยใช่ดิมันเป็นเบาหวานอ่ะคือเขาต้องจิ้มยังพ่อต้องจิ้มพุงยังเกือบแล้วครับอีกนิดเดียวครับแต่ตอนนี้ตัดนิ้วไปแล้วนิ้วเท้าไปแล้วนิ้วหนึ่งครับเนี่ยติดเชื้อต้องรีบตัดทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้พ่อก็อยู่บ้านอยู่บ้านบีทต้องส่งเงินให้ที่บ้านนี้กี่บาทผมส่งให้เป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 1,200 ครับผมเดือนหนึ่งก็ 4,800 ประมาณนั้นครับ4,800นะส่งบ้านนี้ส่งให้เมียกับลูกเท่าไหร่ส่งให้เมียกับลูกจะน้อยหน่อยครับประมาณ2อาทิตย์ก็ประมาณ 1,000 ครับพอดีลูกยังไม่ออกนมครับยังกินนมได้อยู่กินนมจากเต้าอยู่ครับผมก็ยังประหยัดอยู่ช่วงนี้แต่ก็เริ่มกินเสริมแล้วครับใช่นะแต่คุณต้องส่งอะไรอีกผ่อนรถผมมีไปดาวรถมือ2มาครับรถปิกอัพแล้วเงินค่าเช่าห้องเงินผมต้องไปรับจ็อบกลับไปทำรถที่เดิมที่ผมเคยฝึกมานะก็ขอลุงเขาใช่ครับคุณลุงก็ใจดีให้ทำตลอดครับเขาอ้าแขนรับตลอดวันนี้เขาก็คงอยากที่จะหางานที่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านวันนี้ที่มาแม่เขาเป็นแฟนรายการแล้วแม่เขาก็อยากให้บีสร้องเพลงเพราะสมัยเด็กน้อยบีสประกวดร้องเพลงตามงานนู้นงานนี้มาก่อนแต่ไม่ได้จับไมค์มานานยังตั้งแต่มาทำอู่ก็ไม่ได้จับไมค์เลยครับไม่ได้จับไมค์เลยจับแต่ประแจนะครับแล้วมาอย่างนี้ได้ฝึกซ้อมยังผมฝึกมา1ปีเต็มครับฝึกทุกวันทำทุกวัน1ปีเต็มครับมาดูว่าเขาจะรื้อฟื้นได้ดีขนาดไหนอยู่ที่ความสามารถของบีสนะเพลงที่บีสจะร้องคือเพลงอ้ายมันหมอลำครับอ้ายมันหมอลำถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับผม
เราอยู่กับการมาต่อสู้ความฝันของบีสจากจังหวัดขอนแก่นครับผมอยากได้เงินไปตั้งร้านติดฟิล์มกับกระจกรถยนต์ที่ต่างจังหวัดครับจะกลับไปอยู่บ้านนอกอยู่แล้วอยากไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคือผมมาสู้ก็ตั้งแต่อายุ12นะครับตอนนี้32ทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่าตัวมีแต่ทรงกับสุดนะฮะผมก็เลยคิดว่าอยากไปอยู่กับพ่อกับแม่ลูกเมียพี่น้องแค่เราพออยู่ก็พอแล้วครับวันนี้เขาจะทำความฝันให้เป็นจริงเพื่อกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงอ้ายมันหมอลำห้องบอกเพลงเด้อเพลงยินดีเพราะใจของอ้ายคนนี้เคมีมันเป็นหมอลำเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้านนาภาษางามงามเสียงโอละนอหมอลำห้องตามแบบบ่อ้ายใครบ่าวรุ่นใหม่ขายเพลงขายรูอัพโหลดลงใน YouTube วิวผ่านร้อยล้านง่ายๆจังหวะร็อกๆใช้คำแรงๆผู้สาวชอบใจดัดเสียงพยัญชนะไทยจากไผ่พาไทยจนเกลือเฮ็ดนำบ่เป็นเด้อเธอวันนี้เสียงพอเป็นชอทุกทีมันเป็นอะไรชื่อกินหูหลายเด้อภาษาพ่อคุณกำลังสิมุนเพราะวัยรุ่นเพลอหนุ่มรถแห่แอบจนปากเจอผู้สาวยังเธอน้ำเพลินหลายหลายผู้บ่าวสายดงก็คงสำนีร้องเพลงลูกทุ่งจังสีถึงสิบอดจวดตาใจไผว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แล่นน้ำไผแต่นานผู้เดียวก็ได้สิเห็นจังได้อายมันหมอลำไผว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แล่นน้ำพายเต้นนาผู้เดียวก็ได้สิเห็นจังได้อายมันหมอลำเรามาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างนะครับพี่ทรงกลดครับให้กำลังใจกันหน่อยครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกทุกคนเกิดมาไม่มีใครเสียงเพราะมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาก็มีพรสวรรค์แต่บางคนเกิดมาไม่มีก็ต้องแสวงเพราะฉะนั้นอยากให้มีความชำนาญก็ต้องทำบ่อยๆเหมือนกับซ่อมเครื่องนั่นแหละนั้นเราก็เกิดความชำนาญร้องเพลงก็เหมือนกันถ้าเรารู้จุดว่าตรงไหนควรจะร้องยังไงแบบไหนผมเชื่อว่าอนาคตก็เป็นนักร้องที่ดีได้ครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับครับผมทรงเขาก็เป็นนักร้องได้นะเชิญฮะพี่ตั๊กครับฟังแล้วแบบบิ๊กเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แบบเนาะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ขอชื่นชมจากใจเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นเสาหลักเนาะพี่ชอบความคิดที่คนที่เขาแบบอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดอ่ะพี่ว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วล่ะที่จะอบอุ่นเท่าบ้านเราอ่ะใช่ครับแล้วก็พี่ตั๊กขอชมว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเนาะท่านมีอภิชาตบุตรเนาะแล้วก็ภรรยาก็โชคดีที่มีสามีที่ดีเนาะทุกคนต้องชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวบีทพี่เชื่ออย่างนั้นน่ะเนาะทุกอย่างที่บีทหวังพี่ตั๊กขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพี่ตั๊กขอให้บีทสมหวังในสิ่งที่บีทหวังเลยนะเนาะขอบคุณครับเพียงนะคะพี่เอเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยหมดเพราะที่เนี่ยที่อยู่เนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่บ้านหลังทองนะไปกลับเนี่ยคือบรรยากาศมันดีแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวเชื่อว่าอยู่ที่ไหนถ้าคนขยันนะหนูไม่อดตายครั
อยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าเราจะเดินหางานหรือไม่เราใฝ่หางานหรือเปล่ามันมีงานไว้รอเรานี่แหละแล้วก็ไม่ห่างกับคนทางบ้านด้วยพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับอยากให้หนูสนับสนุนวิธีคิดของหนูนะลูกแล้วก็อยากให้หนูมีช่องทางที่จะไปเปิดร้านเปิดอะไรของหนูได้ตามที่หนูอยากทำนะลูกนะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถ้าสมมติมีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นลูกคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันอะไรที่มันสามารถเพิ่มรายได้หรือว่าลดรายจ่ายอย่างเช่นผลไม้รากไม้ผักหญ้าอะไรที่เราปลูกแล้วมันไม่ต้องซื้อร้านกินเงี้ยมันทำได้หมดเลยนะก็ขอให้ทุกอย่างที่หนูฝันมันประสบความสำเร็จอย่างที่หนูอยากทำทุกๆอย่างนะลูกนะส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะชอบความมั่นใจนะแล้วก็ใส่เต็มด้วยการเรือเวทีมันก็มีอาการลูกอาจจะควบคุมเสียงไม่ได้แล้วก็ลูกคอมันจากที่มันไม่ได้ร้องนานๆมันอาจจะยังไม่ค่อยไหลลื่นอาจจะต้องเล่นมันบ่อยๆแล้วก็เลือกเพลงค่อนข้างยากเพลงเนี้ยมันมีไอ้ห้องบ่เป็นเด้อเพลงอินดี้คำว่าดีอย่างเดียวก็มีแล้วเราจะดีเฉยๆไม่ได้ดีมันมีลูกเอื้อนพวกนี้หมดอ่ะหรอกทีนี้พอมันขาดก็กลายเป็นว่ามันเหลือมันมีพื้นที่เหลือมันก็ดูมันดูขาดเพราะฉะนั้นพอเพลงมันยากพอมันทำไม่ได้อย่างเขามันก็จะเห็นว่ามันไม่สมบูรณ์นะหรอกแต่ไม่เป็นไรลูกหนูก็ฝึกต่อนะครับด้วยความที่เขารักการร้องเพลงมากนะรักมากสุดอะมีแค่อะไรรู้ไหมแค่มันฝึกซ้อมเยอะๆอย่างที่พี่ทรงปุตบอกอะเพราะในตัวเขามันมีความเป็นนักร้องแบบที่เขาเคยจับไมค์เคยประกวดอย่างเงี้ยนะเหมือนมันกลับมาคุกกุ่นอีกครั้งนึงอ่ะพี่เห็นลีลาวิทย์พี่ตั๊กรู้เลยว้าววิญญาณนักร้องเก่าความเป็นนักร้อง20ปีแล้วนะที่ไม่ได้ร้องอ่ะก็ดูสิคนเรามันทิ้งไมค์ไปนานมากแล้วแต่ความที่แบบสายเลือดเขารักกันเนาะยังไงมันไม่ทิ้งไปหรอกมันไม่เจือจางหายไปหรอกอะไรเงี้ยเหมือนแบบหนูมาแสดงคอนเสิร์ตเลยวิทย์เมื่อกี้มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าเอ้ยบางท่อนบางอะไรเนาะที่มันอาจจะเอื้อนอาจจะแบบด้วยความทิ้งมานานมันอาจจะเอื้อนไม่แบบไม่ได้สละสลวยอะไรเงี้ยแต่ไอความอินเนอร์นี่สิมันแรงมากมันเลยส่งต่อมาถึงพี่เลยพลอยมีความสุขไปกับเพลงนี้ไปกับบีด้วยเลยคนห่างเวทีนะแต่เวลาเขาจับไมค์ร้องเพลงอ่ะไม่รู้สิเราดูแล้วเราก็ยังมีความสุขไปด้วยเขาร้องเพลงคือนักร้องเลยนะมาดนักร้องเลยนะคือนี่แหละมันต้องเล่นต้องกุ๊กกิ๊กอย่างนี้แหละหน้าเวทีอะครับเขาก็มีเสน่ห์นะคะเพียงแต่ว่ามันเลื้อเมื่อเลื้อเวทีเนี่ยอาการตื่นเต้นและอาการประหม่าลูกมีทุกคนนะครับวันนี้อาการจากลมหายใจที่เขาไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เลยเพราะว่าเขาตื่นเต้นปลายเสียงมันเลยพลิกๆไปนะคะอย่างเช่นพยัญชนะไทยชนะเห็นไหมลูกมันจะมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองวันนี้แต่รู้เลยนะว่าถ้าเขาฝึกอยู่นะครับเสียงเขาน่าฟังเยอะๆฟังแล้วทำกันบ้านถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงทำได้แล้วมีเสน่ห์ด้วยหน้าเวทีนะครับอย่าทิ้งนะไม่อยากให้ทิ้งจริงถึงแม้จะห่างหายจากเวทีประกวดร้องเพลงมานานแต่ฝีไม้ลายมือเนี่ยยังดีมากๆอยู่เลยนะครับทั้งการร้องและอินเนอร์ของเพลงก็สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการไปได้ไม่น้อยเลยแหละครับทำให้ตอนนี้แชมป์เก่า4สมัยอย่างน้องเอ็มตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเขาจะแก้เกมอย่างไรให้เอาชนะไปได้ในวันนี้ซึ่งถ้าชนะไปได้ก็จะมีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงครับนี่ก้อนนี้เป็นเงินที่พ่อไปกู้มาให้ผมเรียนต่อชั้นม.ปลายครับผมซึ่งผมก็เรียนไปได้1ปีแล้วก็ฐานะทางบ้านนะครับยากจนมากครับอยากจะทำงานช่วยพ่อดีกว่าครับก็เลยคิดว่าผมไม่เรียนต่อแล้วครับผมเขาจะหมดหนี้ให้กับครอบครัวจำนวน 80,000 บาทได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สะสมเงินรางวัลไปได้แล้วทั้งสิ้น 69,920 บาทวันนี้เนี่ยจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงเช็คอินที่ดินแดงครับกดเช็คอินว่าอยู่มองนี้ณเวลายามแลงบ่ฮู้ดอกว่าดินแดงมันคือมองใดของกทม.บ่ชินจากเถื่อตั้งแต่มาอยู่หอบฝันมาสู่จากตจว.ตั้งใจมาแล้วก็ต้องย่างต่อถึงสิท้อต้องอดเอาเบิ่งที่หน้าจอเบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงา
ก็บ่ให้เศร้าโอ้ยขึ้นฮอดบ้านเฮาเด้ขึ้นฮอดใจลอยไปฮอดไปนุ่นอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวให้คิดแล้วก็ห้ามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดอาเด้อบ้านเฮาสิเฝ้ายังตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปกอดคิดฮอดแทบขาดใจกดเช็คอินมองที่บ่ได้เบิ่งตะเว้นลับฟ้าย้อนมุมตึกมันบังตาได้ซ้ำนี่ล่ะแค่เบิ่งเสาไฟดินแดงบ้านเพิ่นบอกคือบ้านเฮาที่เป็นลูกรังลาดยาวสุดสายสิเฮ็ดทุกอย่างบ่ว่าจังได้บ้านสิได้เบิดนี่เขาเบิดแห้งกับเบิ่งที่หน้าจอเบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานเจ้านายก็บ่ให้เศร้าโอ้ยคือฮอดบ้านเฮาเด้คือฮอดใจลอยไปฮอดไปนุ่นอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวไอคิดแล้วก็ห้ามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้ายังตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปกอดคิดฮอดแทบขาดใจแห้งกับเบิ่งที่หน้าจอเบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานเจ้านายก็บ่ให้เศร้าโอ้ยคือฮอดบ้านเฮาเด้คือฮอดใจลอยไปฮอดไปนุ่นอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวให้คิดแล้วก็ห้ามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้ายังตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปกอดคิดฮอดแทบขาดใจบ่ฮู้มื้อใดสิได้เมื่อบ้านไปกอดคิดฮอดขาดใจฟังแล้วก็ประทับใจนะครับในวิธีการร้องคือตั้งใจร้องนะครับตั้งใจร้องมากแล้วฟังไม่ขาดตอนนะครับน่าฟังฟังแล้วเพลินก็ให้กำลังใจนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำตัวเองใฝ่ฝันอยู่ตัวผมก็เหมือนกับน้องนะครับผมเกิดมาไม่มีอะไรผมใช้เสียงตัวเองสร้างชีวิตวันนี้ขึ้นมาเพราะนั้นน้องก็ทำได้เหมือนผมเช่นกันในข้างหน้าให้กำลังใจแล้วก็ให้สู้ต่อไปครับขอบคุณครับครับเหมือนครูบาอาจารย์เนาะพูดดีมากเลยพูดดีมากเลยเชิญพี่โซครับเอ็มร้องดีมากนะลูกมันเหมือนกับพอเป็นแนวพี่ไผ่แล้วมันลงตัวมากกว่าเหมือนหนูไม่ต้องแบกอะไรเยอะกลายเป็นฟังสบายแล้วมันลงตัวมากก็ทำได้ดีเลยอะอารมณ์เพลงก็ดีด้วยหนูเก่งมากนะเพลงนี้ทำได้ดีครับลูกครับขอบครับเชิญพี่เอครับนี่แหละหนูจริงๆแล้วการถ่ายทอดเพลงนะครับถ้าเราให้ความสำคัญกับทุกคำแบบนี้คนฟังพอสื่อสารรู้เรื่องแล้วอ่ะมันเข้ามาถึงในใจเราจริงๆแล้วพี่เอก็เขียนไว้เนี่ยบอกทางเสียงเนี่ยใช่เลยของพี่ไผ่อันนี้คือลงล่องเสียงของหนูลูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลมไปหมดเลยในวันนี้นะครับแล้วก็อารมณ์เพลงดีมากโชคดีครับขอบคุณครับเชิญพี่จักรครับ
เอ็มเคยสังเกตตัวเองป่ะเวลาเอ็มร้องเพลงอ่ะเนื้อหาเพลงอ่ะที่มันเป็นชีวิตอ่ะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความรักอ่ะเอ็มจะถ่ายทอดได้ดีจริงๆนะเจ๊หลายเพลงที่ผ่านมาเพลงนี้แบบขนลุกฟังแล้วก็ขนลุกเลยอะไรเงี้ยเอ็มดีมากๆเลยมือไม้เริ่มมาแล้วเอาออกเปิดไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปฝืนมันปล่อยมันเป็นฟิลไปตามธรรมชาติเลยมือไม้ลูกอะไรเงี้ยพี่บอกแล้วไงภาษากายมันจะยิ่งให้อารมณ์เพลงออกมาแต่เราก็ต้องไม่ต้องไปเยอะมากมายนะลูกนะปล่อยมันไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเพลงนี้ชอบมากถ่ายทอดดีมากครับเอาละครับขอเชิญบีทบนเวทีครับแชมป์4สมัยของเราน้องเอ็มจากชัยภูมินะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.นะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 69,920 บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันบีสจากขอนแก่นครับอยากได้เงินไปเปิดร้านทำกระจกรถยนต์1คนต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ตั๊กถ้าพร้อมแล้วเชิญครับลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับ1คะแนนนี้พี่ตั๊กจะมอบให้ใครคะแนนแรกนะครับใครจะได้ครับเอ็มครับเอ็มครับครับ1ต่อ0นะครับเอ็มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบีสต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านนะครับเอ็มรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์สมัยที่5ครับตัดสินเลยหรือไม่ครับเอ็มครับเอ็มครับ2ต่อ0นะครับเอ็มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับเอ็มได้เป็นแชมป์แล้วนะลูกนะไม่มีผลแล้วอีก1คะแนนอยากเป็นตัวแทนของกรรมการแล้วก็พี่ทรงกฎและทุกคนในนี้เป็นกำลังใจให้กับบีทนะลูกบีทสู้ต่อนะขอให้หนูได้ไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวของหนูอย่างอบอุ่นให้บีทนะ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับสู้ต่อไปนะครับผมครับผมบีทผมว่าคุณต้องประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้ยินชื่อบีทกระจกรถยนต์นะเป็นนักร้องและนามสกุลได้ไหมขอพบกับบีทกระจกแตกเอาไม่เอาบีทบอกเรื่องดีกว่าโอเครับ 5,000 บาทกลับบ้านครับขอบคุณครับอยากตั้งขายาตั้งสำหรับพี่บีทนะครับพี่เป็นคนที่มีฝันผมก็มีฝันครับซึ่งพี่มีความฝันอยากจะทำกระจกรถผมก็ต้องช่วยพี่ครับผมไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตามโจ้ไม่พี่ 5,000 บาทครับผมโอ้โหธนาบุญสาธุสาธุลูกมือธนาบุญดูเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับที่คนมีฝันต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าน้องเอ็มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความฝันเขาเองก็เลยบริจาคเงินรางวัลส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนความฝันให้กับบีสครับเชื่อว่าผลบุญที่น้องเอ็มได้ทำจะส่งพลังให้เขาล่าดาวนำโชคได้เยอะๆเหมือนกับบทเพลงนำโชคที่ผ่านมานะครับเคลื่อนจากเมืองหลวงมาร่วมงานบนบ้านเรากลับมายะโสมานั่งโศกายนาทามแคบๆหัวใจสัวสัวหลายใจแบบนี้วันนี้พลังความดีจะส่งพลังให้เขาล่าดาวไปได้ทั้งหมดกี่ดวงถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับบทเพลงนำโชคนางฟ้าจากน้องเอ็มและคุณทรงกฎชามากันได้เลยครับจากหัวใจของชายคนหนึ่งส่งถึงปลายทางให้กับนางฟ้าเฝ้ามองทุกอย่างเจ้างดงามล้ำค่าเพียงจะแลสายตาอย่างเกินฟ้ารักเธออย่างตั้งใจแม้
ไม่คิดและตนว่าต่างชนชั้นพี่ดีไม่พอแต่พี่ขอไม่นานมันจะมีสักวันไม่เมื่อมนคนเดินดินจะอดจะทนฝ่าเมฆฝนไปยืนอยู่บนฟ้าแค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอยให้พี่ปีนขึ้นไปถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหาจะละชีวิตละทุกอย่างเหลือเพียงข้างการดาสัญญาใจเจ้าไว้ให้ดีจากนี้จะไกลเท่าไรไม่ท้อเจ้าอยู่ที่เดิมให้พี่เติมพี่ต่อทำให้ควรคู่พอให้รักกันได้สำเนียงไหมได้อยู่ครับผมพอได้มาสำเนียงอีสานก่อนจบเพลงนะครับได้ไป305ดวงเอาไปลุ้นกันนะครับว่าจบเพลงแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ดวง500ถึง500มั้ย500จะถึง500มั้ย498สุดพลังขนาดนี้ต้อง500จะได้กี่ดวงครับ500คุณตะโกนหาใครฮะเนี่ยกี่ดวงครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ449ดวงครับถ้าเจอคูณร้อยนะครับจะได้ 44,900 บาทไม่รู้ว่าคูณร้อยซ่อนอยู่ที่หมายเลขอะไร1ถึง7นะครับมีคูณ10 20 30 40 50 10ยกกำลัง2และคูณร้อยถ้าพร้อมแล้วเลือกครับปรึกษาพี่ทรงกลดได้ครับหมายเลขอะไรคิดให้ดีนะครับโอกาสเป็นของเอ็มอีกครั้งครับเลือกได้แล้วนะครับเอ็มเอ็มเลือกหมายเลขหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับทำไมถึงเป็นหมายเลข3ครับปรึกษาพี่ทรงกลดแล้วเลข3เหรอ พี่ทรงกลดบอกว่าพี่ดวงไม่ค่อยดีครับให้น้องเลือกผมไม่มีดวงทางการเสี่ยงโชคไม่มีดวงทางการเสี่ยงโชคเลยให้น้องเอ็มเขาตัดสินใจเองเลือกเลยครับผมเอาละมาหมายเลข3นะครับผม
ขอให้เจอคุณร้อยครับร้อยร้อยร้อยคุณร้อยไปเลยคุณร้อยคุณร้อย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 ต้องมาคุณร้อยคุณร้อยร้อยสิบไม่เอาสิบไม่เอาร้อยอย่างเดียวร้อยวันนี้พลังบุญที่เขาได้บริจาคเงินสมทบทุนความฝันให้กับบีสจะช่วยนำพาให้เขาเจอดาวนำโชคคูณ100หรือไม่พี่เป็นคนที่มีฝันผมก็มีฝันครับผมก็ต้องช่วยพี่ครับผมไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตามผมให้พี่ 5,000 บาทครับผมโอ้โหพลังบุญนะลูกสาธุลูกคุณชนะดูถ้าเขาเจอดาวนำโชคคูณ100ในวันนี้เขาจะสามารถทำความฝันชดใช้นี้ให้กับครอบครัวจำนวน 80,000 บาทได้ทันทีโชคจะเข้าข้างเขาหรือไม่นี่นะโอ้ยคนรู้อ่ะโอ้ยคนรู้จริงๆแล้วก็ได้จริงๆด้วยนะครับ449ดวงคูณ100นะครับวันนี้รับเงินเพิ่มไปอีก44,900 บาทครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอ็มตอนนี้นะบอกตัวเลขให้ชื่นใจหน่อยว่าคุณสามารถทำสำเร็จถึงฝั่งฝันของคุณที่ตั้งใจ 80,000 มันเกินมาแล้วนะครับM150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 114,820 บาทครับและอย่างที่เขาบอกนะครับเขาเอ็นดูแล้วก็เห็นใจกันกับคู่แข่งของเขานะครับเอ็มมอบให้บีส 5,000 บาทครับเอ็มอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาเชิญครับผมยังเสืออยู่ว่าสักมือนึงครับความสำเร็จของไอ้มันยิ่งสำเร็จครับผมก็เคยกันครับผมก็สู้มาหลายอย่างครับพี่อายุ21ปีให้กันครับแต่ว่าก็สู้จนป่านนี้ก็สำหรับพี่ตั้งแต่12ปีถือว่าสุดยอดขอให้พี่สำเร็จครับพี่ครับน้องก็ตามฝันแบบผมครับแล้วน้องเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้คูณเท่าไหร่เขาให้ผม 5,000 บาทผมว่าบุญกุศลตรงนี้มันชักนำพาเขาให้เลือกหมายเลข3ซึ่งได้คูณ100ผมคิดว่าตรงนั้นมีส่วนแน่นอนครับและเงินที่มอบให้มีประโยชน์มากครับกับชีวิตของพี่ที่จะดำเนินต่อไปและพี่ก็จะสู้ๆครับวันนี้บอกเลยว่าพลังแห่งความดีที่น้องเอ็มได้บริจาคเงินสมทบทุนความฝันให้กับบีสก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างปาฏิหาริย์ให้กับความฝันของน้องเอ็มซึ่งในวันนี้เขาก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริงสามารถชดใช้หนี้ 80,000 บาทได้สำเร็จแล้วเลยครับทางรายการและคนไทยทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเอ็มด้วยนะครับและพรุ่งนี้น้องเอ็มจะสามารถเอาชนะและสะสมเงินเพิ่มเพื่อไปต่อยอดชีวิตได้อีกหรือไม่ต้องติดตามส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนักร้องนำโชคคุณทรงกฎชามาที่มาร่วมนำโชคให้กับคนมีฝันในวันนี้และกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นแม่หมอนี่นักร้องนำโชคปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาออกหน้าสวยสวยจะไว้ใจได้กาออกแก้มขาวขาวจะไว้ใจได้กาออกตาหวานหวานจะไว้ใจได้กาไม่ได้เจอกันมาก็นานนะก็ประมาณสัก20-30ปีแล้วคุณแม่กับเจ้าและพบกับเด็กสาวที่มาสารฝันเพื่อคนที่รักฝันของเดียคืออะไรครับอยากเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านให้ยายค่ะบ้านก็สุดโทรมแล้วก็ผุพังมากค่ะหลังคาก็รั่วปูนก็ไม่ได้ฉาบค่ะหน้าต่างก็ไม่มีค่ะก็พยายามทำงานเก็บเงินเพื่อส่งไปให้ยายค่ะแต่มันก็ไม่พอสักทีค่ะวันนี้เขาก็ต้องเอาความสามารถด้านการร้องเพลงเพื่อหาเงินไปซ่อมบ้านต่อเติมบ้านให้มันแล้วเสร็จหากพี่กลับมาซื้อผ้าตัดมาฝากน้องบ้างนะ
เด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่มีแฟนมาเจอเด็กผู้หญิงที่น่ารักเขาจะไหวไหมอ่ะเขาเลยแล้วแต่นะใจเคยถึกตัวมันกลัวความเจ็บแผลเคยถูกเย็บมันก็ย่านติดเชื้อน้ำตาและใครที่จะได้ไปล่าดาวกับลานาคามิน